ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านที่กล่าวว่ามีผู้ถามอาตมาว่าบริหารตัวบริหารงานอย่างไรอาตมาบอกรักษาสุขภาพให้ดีมีผู้ช่วยเหลือที่มีความเก่งเลือกคนเก่งเราต้องเลือกคนเก่งพูดคำว่าผู้ช่วยเหลือนั่นนะมันรอบตัวเราเลยท่านมันแปดทิศไม่ใช่ว่าเราเก่งเรามีความสามารถแล้วเราต้องไม่อาศัยใครท่านท่านต้องมีผู้ช่วยเหลือที่มีความเก่งไม่ต้องไปอายที่จะคลานเข้าไปขอเขาแล้วเขาเก่งอะไรเก่งอะไรเก่งมารอบทิศบริษัททั้งหลายในหนึ่งบริษัทเนี่ยเขาจะมีผู้เก่งๆๆๆจากเก่งนี่ละเคยเก่งและเก่งกว่าเอามาเป็นที่ปรึกษาถ้าคนเรานะไม่มีผู้ที่ช่วยเหลือมีความเก่งนะท่านทำให้ตายชาวนาก็ทำนาให้ตายท่านชาวไร่ก็ทำไร่ให้ตายถ้ามันไม่งอกงามก็ไม่ดูไม่ฟังไม่ปรึกษาคนนี้มารับคำแนะนำคุณก็ทำอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องหาผู้ช่วยเหลือที่มีความเก่งเพ่งเล็งคนที่ไว้วางใจใกล้ตัวอันนี้สำคัญท่านอย่าไม่มีตำแหน่งไม่มีปัญหาท่านแต่ถ้ามีตำแหน่งหนึ่งเนี่ยและตำแหน่งนั้นมีผลประโยชน์ฉันจะต้องเลือกคัดคนว่า7อย่างอุทธนวโตสติมโตสุจิกมัสสานิสมะกริโนสัญญตัสสจธรรมชิวิโนอัปมัตตสัจยสุภิวัตติยศและลาภยมสุภุขยันหาคนขยันก่อนสติมั่นไม่หลงลืมงานสะอาดล้วนหน้างานสะอาดคิดท่วนทีเป็นคนวางแผนวิเคราะห์ทั้งก่อนกระทำขณะกระทำและทำแล้วต้องเป็นเชิงวิเคราะห์อ่อนน้อมถ่อมตนหาคนที่มาอ่อนน้อมถ่อมตนไม่กลางเป็นคนดีเป็นคนที่มีศีลธรรมและมีจริยาในการทำงานไม่ประมาทเป็นคนไม่ประมาทในชีวิต7อย่างนี้นี่คืออะไรคนที่จะไว้วางใจใกล้ตัวได้ต้นปีแล้วก็ไม่ควร